มัธยมศึกษาปีที่3นะคะโดยคุณครูกันตนาปัญญาดีนะคะจากภาพที่แล้วนะคะเราก็เรียนเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ไปใช่ไหมคะการแบ่งเซลล์แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสแล้วก็การแบ่งเซลล์แบบไบโอซิสนะคะซึ่งการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส1เซลล์จะได้ทั้งหมดอยู่2เซลล์นะคะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเซลล์ของเซลล์ร่างกายนะคะแต่ถ้าเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะเซลล์นึงจะได้อยู่4เซลล์นะคะโดยที่จะเป็นการแบ่งเซลล์ของโครโมโซมเพศนะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูเรื่องต่อไปกันนะคะในเรื่องของความผิดปกติจากพันธุกรรมจากยีนนะคะอันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันนะคะเราก็มาบริหารสายตาสักหน่อยนะคะจากภาพนะคะจากภาพนะคะครูจะให้นักเรียนดูลักษณะของสิ่งนั้นแล้วก็สีนะคะภาพแรกนะคะอันนี้คือภาพอะไรคะภาพของดอกไม้สีอะไรคะสีม่วงใช่ไหมคะสีม่วงนะคะมีใครมองไม่เห็นว่าเป็นสีม่วงบ้างไหมไม่มีเนาะภาพที่สองนะคะอันนี้คืออะไรคะลูกโป่งใช่ไหมคะลูกโป่งสีอะไรลูกสีเขียวใช่ไหมคะลูกโป่งสีเขียวใช่ไหมคะต่อไปนี่คืออะไรคะหลายคนจะตอบว่าเหลืองใช่ไหมคะเหลืองใช่ไหมครูให้บอกลักษณะแล้วก็บอกสีใช่ไหมคะอันนี้คือสีอะไรลูกสีดำสีดำนะคะไม่ใช่สีเหลืองนะคะไม่ใช่สีเหลืองนะคะดูอะไรต่อไปนะคะเป็นมีคนตอบทั้งชมพูแล้วก็สีเขียวใช่ไหมคะบอกแล้วนะคะครูให้ดูสีนะคะช่วงนี้ให้ดูสีเพราะฉะนั้นคำตอบนี้คือเขียวนั่นเองนะคะต่อไปส่วนมากเริ่มตอบถูกนะคะก็คือสีแดงนั่นเองนะคะแต่อ่านคำว่าเขียวนะคะแล้วก็บริหารสายตากันสักหน่อยนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนลองบอกสีของคำต่อไปนี้นะคะห้ามโกงครูนะคะให้บอกสีคำต่อไปนี้นะคะหลายคนนะคะจะเห็นว่าในรูปแรกก็คือแดงเขียวม่วงเขียวแดงแล้วก็น้ำตาลม่วงดำแดงเขียวนะคะขนาดครูยังต้องใช้ระยะเวลาในการพูดเลยนะคะอันนี้ก็คือการที่เรามองอย่างเช่นสีแดงใช่ไหมคะเราเขียนคำว่าเหลืองลงไปบางทีเราแบบสับสนนะคะก็คือการทำงานของระบบสมองของเรานะคะซีกซ้ายกับซีกขวานะคะโดยซีกซ้ายจะจำสีนะคะส่วนซีกขวาจะจำเป็นทักษะกระบวนการคิดนะคะมันกำลังแบบสลับสับสนกันนะคะทำให้นักเรียนอาจจะพูดผิดพูดถูกนะคะในเรื่องนี้นะคะมีรูปต่อไปนะคะอันนี้คือหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรลูกหมายเลข45มีใครมองไม่ออกไหมว่าเป็นหมายเลข45ไม่มีนะคะคนสายตาปกติจะอ่านเป็นหมายเลข45นะคะต่อไปหมายเลขหมายเลข42นะคะหมายเลข42คนปกติจะอ่านในหมายเลขเป็น42นะคะแต่ถ้าคนไหนที่เป็นตาบอดสีจะอ่านหมายเลข42ไม่ได้นะคะต่อไป
ต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยนะคะอันนี้คือเลขเลข73นะคะเลข73เลข73คนสายตาปกติจะอ่านหมายเลข73ต่อไปนะคะต่อไปอันนี้นะคะมีใครสามารถลากเป็นเส้น x ได้ไหมมีใครสามารถลากเป็นเส้น x ได้ไหมมองหน้าจอโทรศัพท์ของตัวเองนะคะใครสามารถลากเป็นเส้น x ได้ก่อนนะคะให้นักเรียนส่งมาในช่วงส่งมาในซูมเลยนะคะช่วงออนไลน์ตัวนี้นะคะได้ไหมคะได้เป็นตัว x ไหมลูกจะมีทั้งคนที่ได้เลยก็ไม่ได้ให้เป็นตัว x นะรู้จักตัว x กันนะมีใครที่ขีดเส้นได้แล้วเป็นตัว x บ้างมีคนตอบมานะคะหลายคนก็พยายามทำอยู่แต่ก็มองไม่ออกใช่ไหมคะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจคนไหนที่คนไหนที่สามารถทำตัว x ได้เป็นคนสายตาไม่ปกตินะคะสายตาไม่ปกติเนาะเพราะว่าในรูปเมื่อกี้นะคะเขาจะไม่ให้เห็นเป็นตัวเลขหรืออักษรใดๆทั้งนั้นนะคะแต่คนไหนที่ไม่สามารถทำได้แสดงว่าคนนั้นเป็นไงคะสายตาปกตินะคะต่อไปเลขอะไรคะเลข12ใช่ไหมคะมีใครตอบไม่ได้ไหมเพราะฉะนั้นคนตาบอดสีก็จะเห็นหมายเลข12เช่นกันคนตาปกติก็เห็นหมายเลข12เช่นกันนะคะคำถามนักเรียนเคยเห็นแผนภาพเหล่านี้หรือไม่หลายคนก็จะบอกว่าเคยใช่ไหมคะเคยเห็นที่ไหนที่ไหนก็คือ1ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะที่เขาวัดสายตาร้านแว่นสายตาใช่ไหมคะสถานที่ที่รับทำงานใช่ไหมคะตรงนี้นะคะโดยที่แผนภาพดังกล่าวใช้ทดสอบอะไรก็คือทดสอบตาบอดสีนั่นเองนะคะแล้วทีนี้ตาโรคตาบอดสีเกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไรเอ่ยความผิดปกติของโครโมโซมใช่ไหมคะของยีนเองที่ได้ถ่ายทอดมาจากพันธุกรรมนะคะโดยที่ความผิดปกติทางพันธุกรรมจากยีนก็จะแบ่งออกเป็น2 อย่างคือความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมร่างกายกับความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมเพศนะคะโดยที่ความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมร่างกายก็จะเกิดจากยีนเด่นแล้วก็ยีนด้อยนะคะนี่คืออะไรคะโรคเท้าแสนปมใช่ไหมคะโรคเท้าแสนปมอันนี้เราก็บางคนอาจจะเคยเห็นบางคนก็ไม่เคยเห็นนะคะครูก็จะมีวิดีโอให้เนาะThank you.
ี้ก็คือสื่อวิดีโอทัศน์ที่ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะคะก็คือเป็นโรคของเท้าแสนปมน่าเกลียดที่ไม่มีใครอยากเป็นนะคะซึ่งโรคนี้นะคะนักเรียนก็เห็นแล้วนะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะที่ร่างกายมีปุ่มออกมาใช่ไหมคะมีปุ่มขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วแต่ใช่ไหมคะซึ่งก็ไม่มีใครอยากเป็นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าใครเป็นเงี้ยมันค่อนข้างที่จะน่าเกลียดนะคะแต่แทนที่เราจะรังเกียจเขานะคะเราก็ต้องสงสารเขาว่าเขาเป็นโรคพวกนี้เขาก็ไม่ได้อยากเป็นเหมือนเราแต่ว่าเขาเป็นเพราะว่าเขามันเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะไม่ใช่โรคติดต่อนะคะไม่ใช่ว่าเราใส่เสื้อผ้าร่วมกับไม่ใช่ใส่เสื้อผ้าเหมือนว่าถ้าเราใช้ของร่วมกันกับคนที่เป็นโรคเท้าแสนปมแล้วเราก็จะเป็นโรคเท้าแสนปมตามอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าไม่ใช่โรคติดต่อนะคนไหนที่อยากจะดูนะคะก็ไปดูได้ที่เว็บตามนี้นะคะต่อไปโรคต่อไปคือโรคของคนแคะนะคะอย่างครูเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าคนแคะนะคะเขาจะเรียกว่าเตี้ยนะคะคนแคะก็คือคนที่มีขนาดเล็กจริงๆนะคะประมาณเท่าเข่าเงี้ยเท่าเอวอะไรประมาณนี้นะคะโดยที่คนแคะนะคะก็เกิดมาจากความทั้งโรคของคนแคะกับโรคเท้าแสนปมนะคะก็เกิดจากโครโมโซมของร่างกายที่ผิดปกติจากยีนเด่นแล้วก็ยีนด้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นโรคที่เกิดจากยีนด้อยนะคะบนโครโมโซมร่างกายที่เป็นยอดฮิตกันเลยนะคะก็คือโรคทาลัสซีเมียโรคทาลัสซีเมียคือโรคอะไรคะโรคเลือดจางนั่นเองนะคะในโลกของเรานั้นมีความเจ็บป่วยหลายอย่างที่มีสาเหตุมาจากถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่มีหนึ่งโรคที่หลายฝ่ายให้ความสนใจอย่างมากเนื่องจากเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบมากที่สุดในประเทศไทยและแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นก็คือโรคทาลัสซีเมียหรือโรคเลือดจางเรื้อรังจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับพบว่ามีคนไทยที่เป็นพาหะของโรคมากถึง20ล้านคนแต่เราจะสังเกตคนที่เข้าข่ายเป็นพาหะหรือสุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคเลือดทาลัสซีเมียง่ายๆนะครับลองสังเกตสัญญาเหล่านี้ดูว่าคุณมีอาการตัวซีดและตับม้ามโตร่วมด้วยหรือไม่มีดั้งจมูกแฟบตาห่านกระดูกโหนกแก้มนูนเด้งหรือที่ทางแพทย์เรียกว่าใบหน้าทาลัสซีเมียถ้าคุณมีอาการใกล้เคียงแต่ยังไม่แน่ใจไม่กล้าไปหาหมอนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณหมอมาหาคุณครับเมื่อมีการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติร่างกายก็จะมีการทำลายเม็ดเลือดแดงมากขึ้นทำให้ผู้ป่วยมีภาวะซีดมีความรู้สึกดีจิตใจดูนี้อยากแชร์มันออกไปให้เธอมาช่วงนี้เฮลท์เช็คให้คุณผู้ชมได้ฟังข้อมูลของโรคทาลัสซีเมียกับแพทย์หญิงธันวดีพงโสภากุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลพญาไท2กันนะครับโรคทาลัสซีเมียก็เป็นโรคที่พบได้ในเด็กนะคะเด็กที่มีโรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะพบว่ามีคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียเนี่ยเกิดจากมีความผิดปกติที่ยีนหรือสารพันธุกรรมของผู้ป่วยก็เลยมีการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติเมื่อมีการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติร่างกายก็จะมีการทำลายเม็ดเลือดแดงมากขึ้นทำให้ผู้ป่วยมีภาวะซีดนอกจากอาการซีดก็อาจจะมีอาการที่เป็นผลมาจากภาวะซีดเช่นเหนื่อยง่ายหรือว่ามีการเจริญเติบโตช้าหรือว่ามีตัวเหลืองตาเหลืองตับม้ามโตค่ะซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากร่างกายต้องสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น
เด็กกลุ่มที่มาพบเราถ้ามีอาการซีดมากก็อาจจะจำเป็นต้องรักษาด้วยการให้เลือดทุก 3-4 สัปดาห์ถ้ามีการให้เลือดบ่อยก็อาจจะต้องมีการให้ยาขับเหล็กร่วมด้วยในกรณีที่มีภาวะเหล็กเกินมากเกินไปก็อาจจะมีผลกระทบกับร่างกายเช่นหัวใจทำงานผิดปกติหรือว่าอาจจะมีเหล็กสะสมในส่วนอื่นๆทำให้ เกิดภาวะสะสมที่ตับและเป็นตับแข็งตามมาก็ได้เหมือนกันในปัจจุบันค่ะนั้นนะคะก็เป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับโรคทาราซีเมียนะคะซึ่งก็นักเรียนก็ไปศึกษาต่อที่ YouTube นะคะเมื่อกี้นะคะเราก็สนับสนุนขนมเป็นผู้สนับสนุน YouTube ตัวนี้ด้วยนะคะนี้เรามาดูโรคทาราซีเมียนะคะก็มีลักษณะที่ตัวซีดนะคะสังเกตดูตัวเองดีๆนะคะตัวซีดจมูกแบนนะคะจมูกแบนตับม้ามจะโตนะคะตับม้ามจะโตนี่คือลักษณะของโรคทาราซีเมียนะคะมีใครเป็นแบบนี้ไหมนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็ไปรักษาดูนะคะรักษาอาการนะคะโดยที่โรคตัวนี้นะคะคือพ่อเป็นพาหะแม่เป็นพาหะลูกสองคนนี้มีโอกาสเป็นโรคหรือไม่มีไหมคะมีใช่ไหมคะต่อไปนะคะคือโรคผิวเผือกนะคะอันนี้เกิดขึ้นจากยีนด้วยเหมือนกันนะคะโรคผิวเผือกก็คือคนที่มีผิวขาวเนี่ยขาวผิวใครขาวใครๆก็ชอบใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือขาวเกินไปนะคะอันนี้น่ารักไหมอันนี้นะคะคนผิวเผือกไปอยู่กับคนดำนะคะก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะคะส่วนคิดนะคะส่วนคิดเมื่อพ่อและแม่สีผิวปกติแบบยีนแฝงลูกจะมีโอกาสเป็นผิวเผือกหรือไม่มีไหมคะเขาคือเขามีแฝงใช่ไหมคะแสดงว่าเขาน่าจะเป็นโรคผิวเผือกไหมก็อาจจะมีใช่ไหมคะนี้นะคะดูต่อไปคือโรคความผิดปกติบนโครโมโซมเพศบ้างนะคะเมื่อกี้เป็นโครโมโซมของร่างกายนี่โครโมโซมเพศนะคะก็คือ1ตัวแรกนะคะคือโรคตาบอดสีนะคะโรคตาบอดสีที่เราได้ได้ดูในช่วงแรกไปแล้วนะคะซึ่งเราถามว่าชายปกติแต่งงานกับหญิงปกติแต่เป็นพาหะของตาบอดสีลูกที่เกิดมามีลักษณะยังไงนะคะนักเรียนก็ทำมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะพูดคุยในช่วงออนไลน์นะคะต่อไปเป็นโรคฮีโมฟิเลียนะคะโรคฮีโมฟิเลียเดี๋ยวคลิปวิดีโอนักเรียนก็เราไปดูในช่วงท้ายกันนะคะว่าโรคฮีโมฟิเลียนี่คืออะไรไม่ใช่ฮิตเลียนะคะเป็นโรคฮีโมฟิเลียคือโรคที่เลือดไหลไม่หยุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็ไปพูดคุยกันในหลังจากนี้นะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ